สวัสดีค่ะมุกพงษ์โฟโต้ดิฟนะคะวันนี้นะคะเราได้พร็อพใหม่มา1ชิ้นนะคะพงษ์เพิ่งทำให้สดๆร้อนๆเลยแล้วพอมุกเห็นพร็อพตัวนี้เนี่ยเราก็เกิดไอเดียว่ามันน่ารักมากๆเลยคิดว่าอยากจะมาทำพร็อพชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าพร็อพชิ้นนี้เป็นอะไรนี่เลยนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพร็อพหกเหลี่ยมนะคะทำแล้วก็พ่นสีเรียบร้อยแล้วสีที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นสีทองด้านๆหน่อยนะคะอุปกรณ์วันนี้นะคะเราอยากจะทำมาคาเม่จิ๋วไว้สำหรับห้อยเราลองคิดไอเดียแล้วว่ามาคาเม่น่าจะเข้ากับงานเล็กๆอันนี้แล้ววันนี้มุกก็จะทำมาคาเม่ชิ้นจิ๋วครั้งแรก เดี๋ยวไปดูนะคะอุปกรณ์ของเราวันนี้ก็นี่เลยก็จะมีเป็นเชือกนะคะเนี่ยเชือกสำหรับถักมาคาเม่นะอันนี้เราก็ตัดไว้คร่าวๆตัดไว้ก็ประมาณสัก60เซนนะคะเวลาทบมาก็จะประมาณนี้นะอุปกรณ์นะก็จะมีเชือกมีกรรไกรนะคะแล้วก็พร็อพตัวนี้เดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วก็ที่มุกจะนำมาตกแต่งวันนี้นะคะด้วยตัวพร็อพของมุกอันนี้มันเป็นสีทองเชือกสีขาวแล้วที่สำคัญเลยไฮไลท์วันนี้เราก็จะมาใช้งานตกแต่งด้วยเจ้าพวกดอกไม้แห้งพวกนี้นะคะนี่อันนี้เป็นดอกไม้จริงเป็นดอกไม้จริงที่เราเอามาทำแห้งหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างานตกแต่งจะเป็นยังไงไปตามชมกันเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปตัดเชือกกันก่อนให้ครบตามจำนวนที่เราต้องการไปดูกันเลยค่ะเอาเชือกมานี่เราจะตัดไปเรื่อยๆก่อนนะเชือกเราก็วัดตามขนาดที่เราต้องการได้เลยอันนี้จำนวนเส้นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะคะตัวเชือกนะคะเรากะขนาดก็อาจจะเผื่อยาวไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวตอนถักไปมันก็จะสั้นลงเรื่อยๆเราจะได้เหลือเนื้อที่ไว้สำหรับตัดมันจะได้ไม่สั้นเกินไปนะเราจะผูกกับอันนี้เลยก็ได้แต่วันนี้มุกไม่อยากผูกกับตัวนี้เผื่อเราจะเอาไปดัดแปลงทำอันอื่นด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นกิ่งไม้ที่เหลือเด็ดตัวนี้เนี่ยเราจะเป็นตัวสำหรับไว้ผูกกับมาคาเม่แบบนี้นะคะอันนี้นะคะขนาดของมาคาเม่เนี่ยเราก็ดูกะว่าให้มันอยู่ประมาณนี้เวลาเชือกห้อยเขาก็จะห้อยมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็เอากิ่งไม้ที่เราได้เนี่ยเราก็มาวัดนะคะเดี๋ยวเราจะผูกเชือกเขาไว้ก่อนเราก็ดูว่าเราอยากจะได้เป็นทรงโค้งลงแบบนี้หรือหงายขึ้นนะคะอันนี้มุกคิดว่าเดี๋ยวเราทำเป็นแบบหงายขึ้นแบบนี้ละกันเดี๋ยวขออนุญาตผูกเขาก่อนผูกไว้คร่าวๆนะคะไว้ยึดตัวนี้นี่นะคะเชือกนี้มุกก็ตัดไว้เรียบร้อยไปเลยเริ่มเลยตอนนี้เรากำหนดตัวเชือกไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือถักกันเลยค่ะจับมาก็จับเป็นคู่เนาะ อันนี้เราก็จะค่อยๆถักตามลายที่เราออกแบบไว้นะคะโค้งสุดท้ายเวลาเราจับมาคาเม่นี่เราจะจับทีละ4 เส้นอันนี้เราได้ลายเริ่มต้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำต่อไปเลยลายนี้นะคะเราก็ถักแบบเดิมนี้ตลอดทั้งเส้นนะคะเนี่ยก็จะไปสุดที่ตรงนี้ต่อไปเราก็เว้นช่วงนะคะก็คือเอาสองอันนี้ใช้สองเส้นนี้มาก็จะเชื่อมกันพอดีงานถักมาคาเม่ของมุกนะถักแล้วเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเลยนะคะเอาละค่ะอันนี้รูปแบบเสร็จแล้วอันนี้รูปแบบที่มุกทำไว้นะคะก็ประมาณนี้นะอย่างตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดตรงชายที่เขาเกินมาดูว่าเราต้องการแค่ไหนนะคะอันนี้มุกกะว่าให้ถึงขอบฐานตรงนี้เลยเดี๋ยวเราตัดไปเลยต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของงานตกแต่งเนาะโอเคค่ะตอนนี้นะคะในส่วนของมาคาเม่เรียบร้อยนะคะก็ตัดระยะไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปไฮไลท์ของตัวนี้นะคะก็จะเป็นงานตกแต่งนะวันนี้นะคะมุกเลือกใช้เป็นนี่ดอกไม้แห้งเป็นดอกไม้จริงนะคะที่เราทำแห้งแล้วก็เลือกใช้สีที่มันเข้ากับตัวโครงหกเหลี่ยมของเรานะคะโครงหกเหลี่ยมของเราเนี่ยเป็นสีทองมุกก็เลือกดอกไม้แห้งที่เขาจะมีสีทองสีน้ำตาลนะคะที่พอแห้งแล้วเขาจะสีจะเป็นตามธรรมชาติเลยหรือสีของดอกไม้สีเขียวเนี่ยค่ะพอเขาแห้งแล้วเขาก็จะซีดๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเข้ากันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มตกแต่งกันเลยนี่ตกแต่งตามที่เราชอบได้เลยนะคะตอนที่เราทำนะคะเราก็เดี๋ยวจะต้องหมุนดูรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงเนาะดูฟอร์มเชฟที่เราชอบนะคะถ้าเราดูแล้วเราชอบแล้วใช้ได้แล้วก็ไม่มีปัญหานี้เดี๋ยวมุกขอเพิ่มอีกหน่อยทำงานดอกไม้ใบไม้นี่เราอาจจะต้องเบามือกับเขาเยอะหน่อย นี้เราได้ใบไม้หลักๆดอกไม้หลักๆแล้วอันนี้เราก็จะใช้ดอกแห้งที่เป็นเล็กๆยิบๆนะคะปิดช่องว่างเนื่องจากงานมันชิ้นเล็กมากนะคะนั้นดอกไม้เนี่ยเราอาจจะต้องตัดให้มันสั้นอาจจะทำงานยากนิดนึงนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะมุกได้ทำตกแต่งไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไงอันนี้คือด้านหน้าของเขานี่รูปทรงก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นพร็อพทั้งหมดนะคะที่มุกทำไว้นะคะอันนี้นะก็จะมาเพิ่มอีกแล้วพงก็เพิ่งจะทำให้เราเลยนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นงานตกแต่งที่มุกก็ได้ลองเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาคาเม่เหมือนกันแต่เป็นอีกลายหนึ่งนะคะแล้วก็งานตกแต่งแค่มุมเดียวนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวมาคาเม่ที่มุกทำให้ดูนะคะอันนี้ก็จะตกแต่งลักษณะนี้นะคะเป็นกิ่งเป็นใบเนาะส่วนตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราทำไว้แล้วเนี่ยเราก็มีป้ายด้วยป้ายนี้เราก็ทำแล้วเราก็เขียนไว้เองว่าเป็นป้ายเวลคัมก็เป็นตกแต่งน่ารักนะคะอันนี้มุกก็เอามาลองวางให้ดูนะคะรวมกันก็จะเป็นพร็อพทั้งหมดที่เราได้ตกแต่งไว้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะทุกคนเลยที่ติดตามชมนะคะไว้ตามดูกันคราวหน้านะคะว่าเราจะผลิตพร็อพแบบไหนงานตกแต่งจะเป็นอะไรไว้ติดตามชมกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย